ดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคนะครับของการแก้ไขปัญหาเมื่อเราใช้ Gmail นะครับกับตัว Intacomat ไม่ได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะเช็คว่ามี Gmail อีเมลใหม่เข้ามาใน Gmail ของเราไหมแล้วให้มันส่งไปที่ LINE Notify นะครับถ้าเราใช้ Gmail ธรรมดานะครับก็คือเป็นฟรี Gmail เนี่ยนะครับเราจะมีปัญหากับตัว Intacomat ครับมันจะไม่สามารถที่จะส่งค่าระหว่าง Service ระหว่าง Intacomat กับ Gmail ได้เกี่ยวกับเรื่องของ Security มันแก้ไขอย่างไรนะครับคนที่เป็นใช้ Gmail ธรรมดาต้องดูคลิปนี้นะครับส่วนท่านที่ใช้ Gmail Account ที่เป็นG Suite for Education นะครับต่างๆเนี่ยหรือว่า G Suite ในเป็น for business เนี่ยตรงนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ Intacomat นะครับแล้วก็ถ้าท่านใช้งานใหม่ครั้งแรกนะครับก็ให้ท่าน sign up นะครับผมขออนุญาตใช้ account ใหม่เลยนะครับเพราะว่าอยากให้พวกเราเห็นทุกๆขั้นตอนนะครับโอเคนะครับผมใช้ account ใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็ทำการ sign up เข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จะลองพาสร้างตัว service จาก Gmail ส่งไปตัว LINE นะครับเริ่มที่ create scenario นะครับจะทำให้เราเห็นปัญหาทุกขั้นตอนนะครับพิมพ์ Gmail นะครับนะครับพิมพ์ Gmail นะครับเราก็พิมพ์นะครับแล้วก็ทำการ continue นะครับคราวนี้ทำการวางตัว Gmail นะครับลงไปแล้วก็เลือกตัว watch email นะครับนะครับคราวนี้ก็คือเมื่อเราเข้ามาใหม่เลยนะครับปัญหาของเราก็คือเนี่ยเวลาที่เรา add ตัว connection ตรงนี้นะครับเราก็จะใส่นะอย่างเช่นผมจะใส่เป็น account อันนี้เป็น profile นะครับเป็น profileเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ continue นะครับรอสักพักนึงนะครับเราก็เลือก account ที่เราต้องการ connect นะครับขออนุญาตเข้าใช้งานนะครับ service 2 service นี้มันจะลิงก์กันโอเคครับปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ครับนะครับก็คือเขาจะไม่อนุญาตนะครับให้เราเนี่ยใช้อีเมลทั่วๆไปนะครับของ Gmail เนี่ยทำการ connect กับ service ของ Intacomat ได้ทำไม่ได้นะครับคราวนี้แก้อย่างไรเราค้างหน้าจอตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคราวนี้เรากลับมาที่ Windows ใหม่นะครับเรายังคง log in โดยใช้ Gmail ธรรมดานะครับที่เป็น @gmail หรือ @googlemail นะครับอยู่นะครับคราวนี้ให้เราเรียกเว็บไซต์ให้เราค้นที่ Google ก็ได้นะครับคนที่ Google ว่า Google Developer Console นะครับแล้วก็เลือกที่ด้านล่างนะครับ console.developer.google.com นะครับคลิกเข้ามารอสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะให้เรายอมรับนะครับข้อตกลงในการใช้ตัว Developer Console นะครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็เลือกยอมรับด้านล่างนะครับรอครู่หนึ่งครับจะเข้าสู่หน้าจอตัวแดชบอร์ดของเรานะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฟรีเซอร์วิสนะครับฟรีเซอร์วิสว่าเราสามารถใช้ตัว Google Cloud ได้เนี่ยให้เขาให้เครดิตเรา300 account โทษทีครับ300เหรียญนะครับเราสามารถใช้บริการตรงนั้นได้แล้วก็มันก็จะลดค่าเงินของเราไปตรงนี้เรายังไม่ต้องใช้นะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับส่วนแรกเลยให้เราคลิกที่สร้างโปรเจกต์ทางด้านขวาตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับสมมุติว่าเราใส่เป็นชื่อ service ที่เราจะทำการเชื่อมต่อก็ดีนะครับ Intacomat นะครับ Gmail แบบนี้ได้ไหมโอเคครับจากนั้นนะครับก็ไม่ต้องระบุชื่อองค์กรนะครับเราก็สร้าง
รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรเจกต์ใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาโอเคครับโปรเจกต์ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อโปรเจกต์ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกที่ปุ่มนะครับ Enable API ตรงนี้นะครับ and service เราจะค้นหาตัวบริการที่เราจะทำการเปิด security นะครับก็คือ Gmail API นะครับเลือกที่ Gmail นะครับ API ตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจะขึ้นหน้าจอนะครับมีคำแนะนำตรงนี้ให้เราเราก็รับทราบไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องกดก็คือปุ่มนี้ครับคือเราต้องเปิดใช้บริการของ Gmail นะครับเปิดใช้เลยรอสักพักหนึ่งนะครับมันจะทำการเปิดเซอร์วิสของ Gmail ให้กับเราเมื่อเปิดแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราเห็นว่าโอเคตอนนี้เซอร์วิสถูกเปิดอยู่นะครับเมื่อเซอร์วิสถูกเปิดแล้วนะครับที่ด้านขวานะครับให้เราสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เรามาดูที่ตัวข้อมูลรับรองนิดหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เราจะยังไม่มีเรื่องของตัว OAuth 2.0 เลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวข้อมูลที่ใช้ในการ connect ตัวกับตัว Integromat นะครับให้เราลองคลิกที่ตัวสร้างข้อมูลรับรองก่อนนะครับเราก็ทำการขอเปิดตัว OAuth นะครับจากนั้นนะครับเรายังไม่เคยสร้างนะครับเราต้องกำหนดค่าหน้าจอคำยินยอมนะครับตรงนี้จะขั้นตอนเยอะนิดนึงนะครับต่อมาเราก็จะเลือกตัว external นะครับคือต้องการให้ตัว Gmail เนี่ยเชื่อมต่อกับเซอร์วิสด้านนอกนะครับสร้างนะครับคราวนี้เขาก็จะให้เราใส่ชื่อตัว application เราก็ใส่เป็นตัว Integromat นะครับคราวนี้ตัวโลโก้ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่โลโก้ในกรณีที่บางทีเนี่ยเรามีการใช้เซอร์วิสของการความปลอดภัยหลายๆตัวเพื่อให้เราเข้าใจง่ายโดยการใช้รูปภาพมาเป็นตัวสื่อนะครับเขาก็จะให้เราใส่เรียกดูรูปภาพนะครับเราก็เลือกรูปภาพที่เกี่ยวกับเซอร์วิสนั้นๆนะครับใส่เข้ามานะครับจากนั้นนะครับเราเห็นได้ว่าตัว OAuth ของเราเนี่ยมันจะมีขอบเขตหรือว่าสโคปเนี่ยของ Google API เนี่ยยังไม่มีเกี่ยวกับ Gmail เลยเราต้องไปเพิ่มก่อนนะครับเพิ่มขอบเขตนะครับคราวนี้ให้เราเลือกนะครับตัวที่เป็นลูกกุญแจที่เป็น Gmail API ทั้งหมดเลยนะครับหรือเลือกตามที่ท่านใช้งานจริงก็ได้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเลือกทั้งหมดเลยก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ลองใช้ไปนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยมันติดขัดก็ค่อยเอาออกอะไรได้หมดนะครับตรงนี้นะครับโอเคโอเคเราลองเลือกไปนะครับนะตรงนี้พยายามเลือกให้หมดนะครับเมื่อเราเลือกครบแล้วนะครับกดปุ่มเพิ่มด้านล่างนะครับเราเห็นได้ว่าตัว scope ของตัว Google API นะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับนะโอเคจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกด้านล่างครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็เป็นการสร้างตัวหน้าจอคำยินยอมของตัว OAuth เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงตัวแก้ไขแอปนะครับลองดูว่าทุกอย่างสมบูรณ์ดีไหมนะครับโอเคครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวใบรับรองนะครับเมื่อกลับมาที่ข้อมูลรับรองนะครับเราก็มาดูที่สร้างข้อมูลรับรองนะครับรหัส client OAuth นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะครับเราก็ไปดูเลือกที่ตัว application นะครับเราก็ต้องเลือกเป็นตัว web application ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัว
Google Gmail เนี่ยนะครับมันจะต้องสื่อสารผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันนะครับกับตัว Integromat นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นIntegromat ใส่อะไรก็ได้นะครับนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็ไปเพิ่มตรง URI นะครับการเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับข้อมูลนะครับเราไปเพิ่ม URI นะครับเราก็ไปเอาลิงก์นี้มานะครับมาแปะนะครับเดี๋ยวลิงก์นี้จะแปะไว้ที่ด้านล่างนะครับคลิปนี้นะครับก็สร้างได้เลยเราสร้างแคลน OAuth เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับจากนั้นครับตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญ2ชุดนะครับซึ่งเราจะต้องเอาไปกรอกในตัว Integromat นะครับรหัสแคลนนะครับให้เรา copy เลยนะครับ copy เสร็จแล้วก็นะครับตรงนี้ที่มันมี error ใช่ไหมครับให้เราคลิกที่ show advanced นะครับจะเจอตัวแคลน ID นะครับคลิกขวาแล้วก็วางลงเลยนะครับกลับไปที่ตัว Google อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรหัสลับของ client กลับมาที่ Integromat นะครับคลิกขวาแล้วก็วางลงเลยนะครับจากนั้นครับก็ continue นะครับเดี๋ยวมันจะทำการเอารหัสนี้ครับไปซิงกับตัว account ของ Gmail ธรรมดาของเรานะครับเมื่อเราเลือก account เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกที่ขั้นสูงแล้วก็ไปที่ Integromat แบบไม่ปลอดภัยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอนุญาตครับให้เชื่อมต่อกันนะครับเสร็จแล้วเลือกอนุญาตครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเสร็จกระบวนการของการเชื่อมต่อนะครับที่เราเคยมีปัญหาเรื่องของตัวคอนเนคชันตรงนี้นะครับตอนนี้Connection กับ Gmail ธรรมดา Account ธรรมดาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเชื่อมต่อกับ Gmail ได้เลยนะครับนะจดหมาย Inbox ต่างๆโอเคนะครับโอเคของอาจารย์ก็จะขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เราต้องการทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตัว Gmail นะครับตัว Gmail ที่ธรรมดามันไม่สามารถที่จะ Connect ได้นะครับนะตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเลยนะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะดูวิธีการเชื่อมต่อ Gmail กับ LINE ก็สามารถที่จะไปเปิดดูในวิดีโอคลิปที่อาจารย์ทำไว้นะครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้ควรจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับฝากกดติดตามไลค์ Subscribe และแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ